วัสดีครับผมอาจารย์โชติวิทย์ธรรมสุจิตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันนะครับผมจัดโครงการจิตสำนึกรักโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนานักเรียนในด้านพฤติกรรมนะครับโครงการนี้จะมีผลดีต่อกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เราจะต้องดูแลนะครับพร้อมกับนักเรียนที่มีจิตอาสาที่จะมาทำนะครับเด็กเหล่านี้นะครับมีจำนวนประมาณ38คนนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างในการที่เราจะทำกิจกรรมนี้นะครับเอาเลยนะแสงสว่างนี่เห็นไหมกลุ่มแสงสว่างวันนี้และอีก2วันผมเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วพวกคุณชี้เพื่อนเลยพวกคุณต้องเชื่อฟังผมเด็กเหล่านี้ไม่ได้เกเรนะครับเด็กเหล่านี้ก็คือพร้อมที่จะรับการพัฒนานะครับถ้าพวกเราได้ให้การชี้นำและชี้แนะที่ดีนักเรียนเหล่านี้เราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับในกลุ่มต่อๆไปทุกคนตอนนี้กำลังร่วมกันทำเรือนะครับขึ้นมาในทีมของพวกเขาทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างเรือขึ้นมา1ลำนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกันในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะต้องอาศัยทักษะแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างกลุ่มของนักเรียนครับกิจกรรมเนี้ยจะชื่อกิจกรรมว่าลงเรือลำเดียวกันนะฮะจุดประสงค์ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะให้เขาเกิดจิตสำนึกว่าเราอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเปรียบเสมือนลงเรือลำเดียวกันเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันฉะนั้นทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญและก็ให้รู้ถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันโดยกิจกรรมนี้สามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กนั้นได้ใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ใช้จินตนาการให้เกิดการรู้จักการทำงานร่วมกันและก็ให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของกิจกรรมในที่จะเกิดผลสำเร็จนะฮะผลสำเร็จที่นักเรียนได้ทำร่วมกันนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจอันนี้นะครับเราเรียกว่าฐานความมืดมิดนะครับผู้เล่นนะครับจะถูกปิดตาโดยมีเพียงหนึ่งคนนะครับที่จะเป็นผู้บอกครับและการบอกก็ไม่ให้บอกทั้งหมดนะครับบอกได้แค่เพียงครั้งละ3คนเพื่อจะลงไปตากฟุตปัดนะครับดังนั้นผู้นำนะครับจะต้องบอกผู้ที่ถูกปิดตาว่าตักทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกการเชื่อฟังนะครับการรับฟังคำสั่งฐานนี้ครับคือขาฐานอุดรูรั่วเพื่อฝึกให้เด็กใช้ไหวพริบปฏิภาณในการช่วยกันอุดท่อ PVC ที่รั่วเพื่อเติมน้ำให้เต็มThank you.
หาของการแก้ไขนะครับทำคนเดียวไม่ได้พวกเราจำเป็นต้องมีเพื่อนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสังคมของมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้กิจกรรมนี้จะไม่ทำเฉพาะแค่นี้นะครับเราก็จะดำเนินการทำกิจกรรมต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะนำเด็กกลุ่มนี้ไปพัฒนาในสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่วัดนะครับหรือชุมชนนะครับเพื่อให้เด็กรู้ได้ว่าการทำความดีเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือความดีผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะคงประสบผลสำเร็จไปด้วยดีแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ต่อโรงเรียนนะครับแล้วก็ต่อชุมชนต่อสังคมและต่อประเทศชาตินะครับแล้วเจอกันในกิจกรรมต่อไปสวัสดีครับคือการที่ได้มาค่ายแบบนี้มันไม่ได้สะดวกสบายไปทุกอย่างมันฝึกให้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบสุดขั้วก็ค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีครับกิจกรรมสนุกซึ่งเป็นเด็กติดยาในหมู่บ้านเป็นผู้มาขโมยตัดต้นไม้ของเขาเมื่อครั้งที่แล้วครั้งนี้เขาก็มาตัดอีกครั้งหนึ่งก็ในความหมายของละครเรื่องนี้คือการปลูกจิตสำนึกไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายจิตสำนึกของคนเราไม่เท่ากันการปลูกจิตสำนึกเนี่ยต้องใช้เวลาผมรู้สึกว่าค่ายนี้มันสอนอะไรเราหลายอย่างครับคือมันจะแบบมันสอนเราทั้งเรื่องจิตสำนึกเรื่องสามัคคีและอื่นๆอีกมากมายคือมันไม่ได้แค่จิตสำนึกยังมีหลายๆอย่างที่แทรกขึ้นมาทั้งความสนุกสนานเฮฮาแล้วก็การเรียนรู้โดยใช้ความสนุกสนานครับ